สวัสดีครับคราวนี้เรามาเรียนรู้คำว่า this เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา package แล้วก็ class runner class runner ก็มีแค่ method main เพื่อที่จะทดสอบ class ที่เรากำลังจะออกแบบจากนั้นเราสร้าง class man class มนุษย์คราวนี้เราจะสนใจเพียงแค่ชื่อกับอะไรนะชื่อกับอายุของเขาเท่านั้นนะครับอย่างว่าล่ะถ้ามีชื่อนั้นมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราอายุก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมก็คือว่าคนอื่นนั่นแหละสามารถที่จะถามชื่อเราก็เปลี่ยนชื่อของเราได้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะเขียนเมธอดเหล่านี้นะก็เขียนเหมือนเดิมนะ get name นะครับก็ส่ง name ไปทีนี้ถ้ากำหนดชื่อใหม่ละก็จะ set name ก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อายุก็ทำในสิ่งเดียวกันก็คือว่าถ้ามีคนอยากรู้เกี่ยวกับอายุแล้วก็สามารถที่จะ return age ออกไปเป็น integer ได้นะครับเช่นเดียวกันสามารถที่จะกำหนดอายุใหม่ได้สมมุติว่าทำได้ก็แล้วกันโอเคเราจะเห็นว่าโอ้โหมีคำว่า this ตัวนี้เข้ามาละ this ตัวนี้เข้ามาละจริงๆแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เราไม่เขียนสังเกตให้ดีก็เหมือนกันที่จริงถึงแม้ว่าเราไม่เขียนก็คือมีคำว่า thisนั่นเองแล้วนั้นคำว่า this มีประโยชน์อะไรนะครับคำว่า this มีประโยชน์อะไรถ้าเราอยากรู้คำว่า this เรามาสังเกตการทดสอบของเราก่อนนะครับเราให้เป็น Peter Peter เนี่ยชื่อของเขาเนี่ยจะต้องเป็น Peterหลังจากนั้นก็จะแสดงผล Peter ถามว่าเขาชื่ออะไรขอแสดงอีกลงบรรทัดหนึ่งนะแล้วก็มี Joey นี่ก็เหมือนกันเราอยากจะตั้งชื่อของเขาว่าเป็น Joey แล้วก็แสดงผลดูสิการทำแบบนี้อาจจะรู้สึกว่างงๆเอาเราเพิ่มตรงนี้Peter ให้เขามีนามสกุลด้วยดีกว่าโอเคให้เขามีนามสกุลด้วยคุณพีเตอร์เนี่ยนะจริงๆชื่อของเขาก็คือพีเตอร์สมิธคุณโจเนี่ยชื่อของเขาจริงๆก็คือป่ะโจบุ๊กนะเอ้าเซฟแล้วก็รันออกมาสิเข้าเรื่องของเราต่อแล้วอยากจะเข้าใจคำว่า this ที่มีอยู่ใน class โอเคผมบอกว่าเอ๊ะเรามาดูตรงนี้ก่อนว่างั้น
เมื่อเราเอาพีเตอร์ซึ่งก็คือจริงๆก็คือออบเจกต์ตัวหนึ่งที่ได้มาจากการสร้างขึ้นมาโอเคอันนี้ก็คือเป็นออบเจกต์ที่หนึ่งซึ่งออบเจกต์ที่หนึ่งก็คือเป็นของคลาสเมนนั่นเองโอเคซึ่งอันนี้ก็คือเป็นออบเจกต์ออบเจกต์สองหรือเมมโมรีที่เกิดขึ้นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะมันก็เป็นเมมโมรีนะครับดังนั้นอันนี้คือเมมโมรีส่วนที่หนึ่งอันนี้คือเมมโมรีส่วนที่สองใช่ครับคือเหมือนกับตรงนี้นะพูดโดยรวมก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือเมมโมรีส่วนที่หนึ่งอันนี้คือเมมโมรีส่วนที่อีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าเมมโมรีส่วนนี้เนี่ยนะหรือว่าออบเจกต์ตัวนี้เนี่ยเนมของเขามีค่าอะไรครับพีเตอร์สมิธส่วนเนมตรงนี้มีค่าอะไรครับมีชื่อว่าโจบุกกลับมาดูตรงนี้เราจึงเห็นว่านะถ้าเราไปสังเกตดูคราวที่แล้วนั้นมี2ออบเจกต์ใช่ไหมดังนั้นออบเจกต์แรกนะถ้าเราดูออบเจกต์ที่1หรือบางครั้งเราดูออบเจกต์ที่2สมมุติว่าเราดูออบเจกต์แรกเราสังเกตเห็นว่าเนมตรงเนี้ยแอตทริบิวต์ตรงเนี้ยเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นอะไรครับให้เป็นอะไรนะตะกี้เนี่ยลืมละนี่ Peter Smith โอเคส่วนครั้งที่2นะเมื่อ New ครั้งที่2เป็นโจอี้นั้นออบเจกต์ตัวนั้นเป็นออบเจกต์2ในตอนที่เป็นออบเจกต์2นั้นน่ะเนมตรงนี้เนี่ยเป็นโจอี้บุ๊กเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าค่ามันที่อยู่ในตัวแปรตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกันโอเคสิ่งที่ผมเน้นก็คือว่าค่าที่อยู่ในตัวแปรตรงนั้นน่ะไม่เหมือนกันก็แน่นอนไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็น2บุคคลนะบุคคลที่1ก็คือเป็นพีเตอร์บุคคลที่2ก็คือเป็นโจอีดังนั้นเขาเป็น2คนนี้เขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคคำนี้แหละคำที่บอกว่าบุคคลที่ต่างกันไม่เหมือนกันนี่แหละตรงคำว่า this เนี่ยก็อ้างถึงตรงนั้นคำว่า this เนี่ยก็อ้างถึงบุคคลแต่ละคนนั่นเองโอเคดังนั้นเราจึงเห็นว่า class อีกครั้งหนึ่ง class ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยที่นำเอาไป new ใช้กับคำสั่ง new นี่นะ object ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละ object นั่นนะจะนำคุณลักษณะและพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยไปเป็นของแต่ละออบเจกต์โอเคนะเอาอีกครั้งหนึ่งนะออบเจกต์แต่ละออบเจกต์นั้นน่ะ1 2หรือ3หรือ100ก็แล้วแต่ออบเจกต์แต่ละออบเจกต์นั้นน่ะที่ได้จากการนิวนั้นน่ะจะนำแอตทริบิวต์คุณลักษณะไปเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันก็จะนำพฤติกรรมเนี่ยหรือว่าเมธอดนั่นน่ะไปเป็นของตัวเองเหมือนกันดังนั้นพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าออบเจกต์1ออบเจกต์2มีสิ่งเหล่านี้ต่างกันมีสิ่งเหล่านี้ต่างกันเช่นออบเจกต์ที่1มีเนมเป็น Peter Smith ส่วนออบเจกต์ที่2มีเนมเป็น Joey Bookในขณะเดียวกันในการแสดงผลพฤติกรรมก็ต่างกันด้วยเพราะตรงนี้ถ้าเป็นบุคคลที่1เขาก็จะแสดงตรงนี้เป็น อะไรนะ Peter Smith ส่วนคนที่2ก็แสดง Joey Book โอเคคำว่า this thing ถูกใช้มาเพื่อนำไปอ้างอิงถึง object แต่ละ object นั่นเองนะครับโอเคมันดังนั้น this เนี่ยจริงเป็นขึ้นอยู่กับว่านะมันขึ้นอยู่กับใครท
ที่ไหนบุคคลไหนซึ่งเขาก็จะอ้างอิงบุคคลนั้นโอเคเอาละดังนั้นกลเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเรื่องของ OOP หรือในแง่หนึ่งเรากำลังจะศึกษาคลาสในรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นดังนั้นคำว่า this ก็คือใช้เข้ามาเพื่อที่จะอ้างถึง attribute เหล่านี้ซึ่ง attribute เหล่านี้นะก็เป็นของแต่ละ object โอเคดังนั้นไม่แน่ใจผมก็คิดว่าเราพูดมาเยอะแล้วนะนะดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่อคำสั่ง new เกิดขึ้นเนี่ย attribute ต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในของแต่ละ object นั้น this ก็จะไปอ้างถึงสิ่งเหล่านั้นนะอีกทีหนึ่งโอเคทำให้ this ขึ้นก็คือที่นี่นะก็จะอ้างถึงPeter Smith หรือว่าจะไปอ้างถึง Joe Brook นั่นเองที่อยู่ใน name อีกทีหนึ่งโอเคนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เข้าใจมากขึ้นดังนั้นเรากลับมาดูตรงนี้ Save All แล้วก็มาดูที่Main เราจึงเห็นว่าดูที่ Main Runner Class Method Main ดังนั้นเราจึงเห็นว่าที่เราสามารถเข้าถึงคนต่างกันก็เพราะว่าเราได้ใช้คำว่า this นั่นเองโอเคแสดงว่าภายในเนี่ยกลไกของคลาสเนี่ยได้ใช้กลไกเพื่อที่จะอ้างถึงแต่ละ attribute นั่นเองดังนั้น this เนี่ยจึงคู่กับแต่ละนะ this เนี่ยจึงคู่กับหรือว่าจึงมีเป็นของออบเจกต์เป็นของออบเจกต์ไปเลยโอเคดังนั้นเรากลับมาจากภาพที่แล้วเราได้อธิบายว่าโอ้ถ้างั้น this ก็มีหลาย this เลยสิถูกแล้วนะครับ this ก็มีหลาย this นั่นแหละเพราะว่า this เนี่ยมันคู่เป็นของแต่ละออบเจกต์ซึ่งแต่ละออบเจกต์ก็ไม่เหมือนกันในภาพนั้นโอเคทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับดังนั้นจริงๆคำว่า this เนี่ยมันก็ไม่ได้อ้างถึงมันเป็นกลไกของคลาสนะที่เป็นกลไกที่ฉลาดที่ทำให้เกิดการทำงานที่ต่างๆที่ในอนาคตจะถูกนำไปใช้งานโอเคอีกครั้งนึงในที่นี้เราก็เห็นการใช้กลไกของ this เหมือนกันนะว่าคำว่า name ตรงนี้เนี่ยที่จริงคำว่า name ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราเห็นว่ามัน name เหมือนกันใช่ไหมแต่ name ที่เพิ่งเข้ามาเป็นพารามิเตอร์เนี่ยนะเห็นไหมแตกต่างกับ name ตรงนี้เพราะถ้าเราไม่ใส่คำว่า this name ตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยโอเคซึ่ง name ที่เข้ามาก็คือตัวนี้แต่ถ้าเราอยากอ้างอิง name ที่เป็นแบบตรงนี้ซึ่งก็คือเนมที่อ้างต้องอ้างอิงด้วยคำว่า this จะไม่มาปรากฏที่นี่เห็นไหมเราจะต้องใช้คำว่าตัวนี้เข้ามาช่วยนั่นเองโอเคอันนี้ก็เราได้เข้าใจคำว่า this ไปแล้วนะคำว่า this ก็คือมันเป็นกลไกที่อยู่ในคลาสนะซึ่งช่วยทำให้เราเข้าใจ object แต่ละ objectมากขึ้นโอเคการอธิบายอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากนิดหน่อยนะครับแต่หวังว่าจะนานๆไปก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่กระจ่างมากยิ่งขึ้นกว่านี้เมื่อเราศึกษามากยิ่งขึ้นโอเคเวลาหมดแล้วนะเอาไว้คราวหน้าค่อยมาดูเรื่องต่างๆต่อไปนะสวัสดีครับ